สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมเล่ามาถึงตอนที่ว่าดินแดนของขณะนั้นมีเมืองหลวงสองเมืองเมืองหลวงที่หนึ่งอยู่ที่เมืองยโสธรปุระพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าหันสวรมัมที่หนึ่งกษัตริย์ลำดับต่อมาคือพระเจ้าอิสานวรมัมที่สองเมืองหลวงที่สองอยู่ที่เกาะแก่พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าชยวรมัมที่สี่ผมจะขอพูดถึงคําว่าเกาะแก่เสียก่อนคําว่า เป็นภาษากุยแปลว่าป่าเป็นชื่อเดิมใช้มาก่อนที่พระเจ้าใช้วรมัมที่สีจะเสด็จมาตั้งเมืองหลวงชาวกุยอยู่ที่นี่มานานแล้วประมาณ200ปีบริเวณนี้ชื่อว่าโช,กร,ก,โชกระกีโชกระกีแปลว่าบึงป่าต้นตะเคียนโชกค,คือบึงกระกีคือต้นตะเคียนออกเสียงว่าโชกระกีสมัยปัจจุบันชื่อภาษาเขมรออกเสียงว่ากอเก แปลว่ามีชื่อเสียงหรือยรติยศคำเดียวกันคือกอกเกกอกเกกอเกภาษาของออกเสียงว่ากอเกอร์กอเกอร์กอเกอร์หมายถึงป่าที่เป็นมรดกท้ายเสียงต้องออกเสียงตัวสะกดปลอที่เล่าให้ฟังเพื่อจะให้เข้าใจชื่อนี้อย่างถูกต้องอีกคำหนึ่งที่อยากจะพูดให้เข้าใจคือการออกเสียงท้ายชื่อของกษัตริย์ว่า วรมันในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมักจะได้ยินการออกเสียงแบบนี้แต่ในเว็บภาษาคเขเมรนปัจจุบันเขียนทั้งวรมันและวรมัมคือออกเสียงได้ทั้งสองแบบแต่สำหรับผมจะออกเสียงตามจารึกต้นฉบับที่เขียนว่าวรมัมทั้งหมดไม่มีจารึกในเขียนว่าวรมันเลยมาดูจารึกที่ปราสาทโลเลยในกรอบสีขาวมีคำว่าพระกองรอคำว่าพระจะเขียนว่าวระ ในกรอบสีเหลืองเขียนว่าแตงอันสียักษ์สมัยนั้นไม่มีสะแอเขียนสะเอแต่ออกเสียงแอฉะนั้นคำนี้ต้องออกเสียงว่าแตงใครที่ออกเสียงว่ากองรอเตงจึงถือว่าไม่ถูกต้องอันสียักษ์ก็อยู่ในกรอบสีเหลืองบรรทัดต,ต่อมาคือคำว่าโสวรมัมเทวะผมพูดอยู่เสมอว่าผมจะไม่ออกเสียงว่าวรมันเพราะถือว่าไม่ตรงกับจารึกส่วนใครจะออกเสียงว่า วรมันก็ตามอธยาศัยการออกเสียงแบบนี้ในเขมรนก็พูดกันว่าทำไมไม่ออกเสียงว่าวรมัมก็มีปัญหาว่าต้องเข้าคณะกรรมการบัญญัติศัพท์จะยุ่งยากเหมือนเราจะเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยส่วนที่สัญญาที่มีคำว่าสยามต้องเปลี่ยนเป็นไทยทั้งหมดใครจะอ่านว่าวรมันก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมจะอ่านว่าวรมัมตามจารึก วันนี้ก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องพระเจ้าราเชนทราวรมังที่สองอีกเช่นเคยบางคนว่าฟังชื่อกษัตริย์ขอมก็สับสนจำไม่ได้ก็จะค่อยเล่าให้ฟังทีละน้อยไม่ต้องหยหญมากเมื่อพระเจ้าชัยวรมังที่สี่สวรรคตพระเจ้าหันสวรมังที่สองโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติที่กาะแก่ต่อไปพระเจ้าหันสวรมังที่สองเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชที่มืงเกาะแก่ ระหว่างพุทธศักราช1,484ถึง1,487ต่อจากพระเจ้าชัยวรมังที่4พระราชบิดาซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เกาะแก่หลังจากทรงครองราชได้เพียง2ปีกองทัพชาวาจากราชวงศ์โจละได้ยกกองทัพเข้าโจมตีทำให้พระนครเกอบแก่อ่อนแอลงพระองค์ได้ถูกพระพาดาลูกพี่ลูกน้องคือพระเจ้าราเชนทราวรมังที่2ยกทัพเข้าชิงราชสมบัติ ที่ราชธานีกอกแก่ทำให้พระองค์ทรงสวรรคตในปีพุทธศักราช1487ภายหลังการสวรรคตได้รับการเฉลิมพระนามเป็นพระพรมโลกพระเจ้าราเชนทราวรมัมที่สองทรงย้ายราชธานีจากกอแก่กลับไปที่ยโสธรปุระพระเจ้าราเชนทราวรมัมที่สองโอรสของน้องสาวของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งคือพระนางมาเห็นทารเทวีสมรสกับเจ้าชายแห่งคว้น ภาวปุรัตคือพระเจ้ามาเห็นทรวรมัมซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณวัดภูจัมปาสักพระเจ้าราเชนทรวรมัมที่สองเรียกพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่ว่าพระพิตุลาหมายถึงลุงเป็นการลำดับญาติทางฝ่ายแม่ไม่ใช่ทางฝ่ายพ่อผมเขียนแผนผังให้ดูดังนี้ครับพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่พระชายาของพระองค์บางท่านว่าเป็นพี่สาวบางท่านว่าเป็นน้องสาวจึงเขียนคลุมไปทั้งพระเชษฐภิกินีพี่สาว และพระคณิษฐาน้องสาวของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งแต่เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมัมที่สองเรียกพระเจ้าชัยวรมัมที่สี่ว่าพระปิตูลาแสดงว่าเป็นลุงนั่นคือเป็นพระเชษฐภิกินีหรือเป็นพระคณิษฐาน้องสาวของพระเจ้ายโสวรมัมที่หนึ่งก็ได้พระเจ้าหันสวรมันที่สองกับพระเจ้าราเชนทรวรมัมที่สองก็เป็นลูกผู้พี่กับลูกผู้น้องนั่นเอง ผมเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ยาวมากวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ